สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันอังคารที่4ตุลาคมนะคะ2559ค่ะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์ทะเลค่ะครับนอกจากช่วงนี้ประเด็นที่ผู้คนพูดคุยหรือให้ความสนใจในเรื่องของเทศกาลกินเจนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวในเรื่องของสภาวะอากาศจริงๆเห็นภาพข่าวแล้วก็ต้องบอกว่าไม่สบายใจเห็นใจจริงๆนะโดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะต่างจังหวัดนะครับพี่น้องต่างจังหวัดเนี่ยก็หลายจังหวัดหลายเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะน้ำท่วมฉับพลันแต่กรุงเทพเมื่อวานเห็นภาพโอ้โหรถราจมน้ำนี่แม่ผมหนักใจแทนเจ้าของรถจริงๆครับแล้วบอกว่าไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลกับของเราเลยนะอยู่ใกล้ๆเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้สาหัสสาการมากนะคะ 5-6 ชั่วโมงได้ที่ทุกคนต้องอยู่บนการจราจรกันแต่ว่าสำหรับใครที่อาจจะต้องเผชิญนะกับเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าเรื่องของรถราต่างๆเราส่งกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้เนี่ยเช้านี้อาจจะมีหลายที่น้ำยังคงขังอยู่ใช่ครับบางที่ก็อาจจะระบายแล้วบ้างฉะนั้นก็อย่าลืมตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางแล้วก็เผื่อเวลาเอาไว้ด้วยใช่วางแผนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นๆเนี่ยนะเส้นไหนที่แบบฝนตกนานๆเนี่ยแน่นอนฮะน้ำรอการระบายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของน้ำท่วมขังเนี่ยบางคนเขาก็เลือกที่จะจอดรถไว้ที่ทำงานนะใช้บริการรถสาธารณะอันนี้ก็คือป้องกันทรัพย์สินของตัวเองส่วนหนึ่งและในเรื่องของเวลานี่แหละเผื่อเหลือเผื่อขาดไปบ้างก็ดีครับแต่ว่าสำหรับเช้าวันนี้นะคะหลายๆคนที่อาจจะเริ่มนะทานเจแล้วด้วยนะคะก็นะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งบุญหนึ่งกุศลนะคะที่หนึ่งปีเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันละเว้นเนื้อสัตว์กันแบบนี้แต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่หลายๆคนรอคอยเช่นเดียวกันนะกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะครั้งที่ผ่านมาหลายท่านก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมนะรับฟังเรื่องราวนะคะที่อาจารย์มาพจน์เนี่ยนำเรื่องราวมาฝากกันแล้วก็บางคนก็คือสามารถเก็บเป็นข้อมูลในเรียนรู้ศึกษาได้ด้วยตัวเองด้วยแต่ว่าครั้งนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงแล้วครับก็วันเสาร์ที่22ตุลาคมนะครับสถานที่ที่เดิมเลยโรงหนังกันตนามูวี่มอลล์ของเราทันสมัยชิคชิลนะแล้วก็ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากนะครับทั้งภายในโรงภาพยนตร์ระบบเสียงระบบภาพแล้วก็ร้านรวงต่างๆที่อยู่รายรอบก็อยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่มีความสนใจผมจะพูดคุยว่าด้วยเรื่องของทักษะให้ฟังคนที่คุยได้ฟังในรายการคงจะได้ยินผมพูด คำนี้มาโดยตลอดนะครับก็จะคุยบรรยายเสริมชะตาครับในเรื่องของชื่อสกุลวันที่ดีทิศมงคลสีชโลกอัญญมณีและที่สำคัญการทำบุญเพื่อลดวิบากกรรมของแต่ละบุคคลที่เกิดในแต่ละวันเหมือนเดิมครับทุกครั้งที่บรรยายทุกครั้งที่สอนเนี่ยเราจะสอนให้เข้าใจให้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันรวมถึงถ่ายทอดให้กับคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งจะตั้งชื่อบุตรหลานเลือกสีชโลกเครื่องประดับที่ดีให้กับคนในครอบครัวเรียนให้รู้สอนให้จับปลาครับนะจะได้ทำเป็นและที่สำคัญจัดรายการมาก็จะต้นปีหน้าเข้าปีที่8แล้วนะครับผมยังไม่เคยตั้งชื่อให้ใครกิจกรรมในครั้งนี้ผมจะตรวจสอบชื่อสกุลให้กับทุกท่านที่เข้ารับฟังการบรรยายและถ้าชื่อใครไม่สมบูรณ์ทั้งในแง่ของเลขศาสตร์รวมถึงในเรื่องของทักษะผมจะปรับแก้ให้ใหม่คุณได้ชื่อใหม่เลยในวันงานแล้วก็ไปเปลี่ยนตามเลิกงามยามดีวันมงคลในจังหวะโอกาสต่อไปครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องขออนุญาตเช่นเคยนะคะรับจำกัดนะใครที่สนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ0851293697และ0831997972นะใครที่เคยได้มีโอกาสได้มาเจอครั้งที่แล้วครั้งนี้อยากจะมาก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็เปิดรับหลายๆท่านที่อยากจะศึกษานะเรื่องราวของทักษะว่ามีความเป็นมายังไงหรือว่าในเรื่องของชื่อสีต่างๆอัญมณีเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างวันนั้นจะได้ฟังครบทุกเรื่องราวเลยนะคะส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตานะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิด
ใครเกิดช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะคำถามก็เช่นเดียวกันนะคะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าค้าขายประเภทไหนหรือว่าเรียนสาขาวิชาชีพอะไรบอกเข้ามาให้ละเอียดค่ะส่งมาที่4221606ใครอยากพูดคุยกันกติกาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต้องโทรมาลงทะเบียนกันที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่านะคะวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่4ตุลาคมพุทธศักราช2559จันทรคติการขึ้น3ค่ำเดือน11ปีวอกนะครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือตะวันออกหรือบูรพาครับส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของโอกาสพูดอยู่เสมอคือสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำในสภาวะปกติถ้ามีสิ่งต่างๆผ่านเข้ามาวันนี้ต้องกล้าคว้าต้องกล้าฉวยงานมีโอกาสได้ขยับขยายนะครับแต่เงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานการบริหารความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงการกำหนดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับทุนรอนที่มีสำคัญมากความรักก็อย่ามองโลกสวยครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจสีถูกฉลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะและมังกรยังเสริมเรื่องสุขภาพด้วยนะวันนี้กับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เน้นเรื่องคนระวังมีปัญหากับคนเพื่อนร่วมงานนะครับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สำคัญวันนี้เราอย่าไปก้าวล่วงงานของใครสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้ติดขัดก็สามารถที่จะจับแพะชนแกะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ความรักให้เล่นกับเวลาครับเวลามีปัญหารอให้ทุกอย่างเย็นลงก่อนใช้เวลาเป็นตัวคลี่คลายสถานการณ์สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมเรื่องงานอย่าไปออฟไซต์นะครับงานชาวบ้านเขาสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับเน้นการพูดคุยการสื่อสารเวลามีอะไรไม่เข้าใจอย่าเก็บไปคิดนะครับสื่อสารกับคนรอบข้างเยอะๆเงินทองต้องรอบคอบวันนี้มีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยเกินบัญชีใช้จ่ายเกินตัวส่วนความรักวันนี้ทำตัวให้น่ารักแล้วคนรักจะตามใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะมีอะไรให้สื่อสารให้พูดคุยบางอย่างอาจจะไม่หนักหนาอย่างที่เราคิดนะครับเสริมเรื่องงานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่างฉะนั้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์เนี่ยวันนี้ขอให้นำมาปรับและที่สำคัญการมีส่วนร่วมกับงานที่มีความสำคัญเนี่ยพยายามแสดงออกนะครับเงินทองก็ทายดีมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มากก็น้อยส่วนหัวใจทายไม่ดีครับโดยเฉพาะคู่ที่กำลังมีปัญหาเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายอดทนครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามจงพึงพอใจในสิ่งที่มีนะครับพอเพียงแล้วจะเพียงพออย่าเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่ามากทุกเปล่าๆเงินทองก้ำกึ่งได้ครับสีเทาๆพอได้ครับแต่อย่าถึงขั้นผิดต่อตัวบทกฎหมายอันนี้ไม่ได้สุดท้ายความรักไม่เด่นโดยเฉพาะคนที่กำลังเข้าหาคนพิเศษวันนี้คู่แข่งเยอะและเราเป็นรองสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะกำกึ่งได้แต่อย่าทำผิดหลักทรัพย์เงินทองกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เขาบอกว่าอย่าลมเพลมพัดนะครับด้านดีคือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแต่สิ่งสำคัญวันนี้อย่าเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับสภาพคล่องโดยรวมไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดทั้งในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนความรักวันนี้ถ้าอยู่ห่างไกลจากคนที่รักถือว่าสมรูป
สีถูกชะลอค่ะชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้แม่นนะฮะเมถุนสุขภาพผมก็เป็นอยู่นะครับวันนี้ทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุนะสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมพยายามทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จเพราะวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องทำเพื่อส่วนรวมนะฮะช่วยเหลือคนรอบข้างเงินทองด้านดีคือหาได้เพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องใช้ความเพียรใช้ความรู้ใช้ฝีมือมากกว่าปกติความรักอย่าเพิ่งเปิดตัวนะครับโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งเริ่มจีบเริ่มศึกษาดูใจระวังจะมีคนไม่เห็นดีเห็นงามสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหลักทรัพย์เงินทองออกแรงมากกว่าปกติสีดำครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่จูงใจไม่ตื่นเต้นแต่โดยรวมไม่มีปัญหาครับมีโอกาสได้รับมอบหมายหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายให้กลับมารับผิดชอบงานเก่าภาระเดิมที่เคยทำสายป่านยาววันนี้หยิบจับอะไรก็มีโอกาสต่อยอดขอเพียงแค่หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเยอะๆในส่วนของการเงินการลงทุนความรักหัวใจให้มองไปข้างหน้าครับอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยแม้กระทั่งคนที่ผิดหวังก็อยากจะให้ลองเปิดใจสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เขาบอกว่าคนพวกวิชาชีพเฉพาะทางนะฮะหรือว่าคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะตัววันนี้ต้องหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือครับใช้จุดแข็งที่มีให้เกิดประโยชน์เงินทองถ้ามีความพร้อมและมีโอกาสลงทุนในเรื่องของสังหาริมทรัพย์ถือว่าดีไม่ว่าจะลงตรงหรือว่าลงทางอ้อมหัวใจไม่เด่นบรรยากาศไม่ค่อยดีนะครับสำหรับคนที่มีคู่ส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่ก็ดูคลุมเครือไม่ชัดเจนอย่าเดาให้ระวังผิดสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะวันนี้หลายราศีนะครับเสริมในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับ อีกแล้วนะครับถึงจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนต้องอดทนนะครับส่วนคนที่กำลังทำคะแนนวันนี้ก็ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายให้มากกว่าเดิมเงินทองมีหุ้นดีกว่าไม่มีสภาพคล่องโดยรวมวันนี้จะเอื้อประโยชน์กันได้แต่งานทายดีครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจมีเกณฑ์ได้พบกับลู่ทางช่องทางที่น่าสนใจสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะวันนี้ยอดนิยมนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักนั่นแหละสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของกระบวนการขั้นตอนการทำงานวันนี้อย่าเดินทางลัดนะครับได้ไม่คุ้มเสียเงินทองสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบหมุนเงินได้ครับถ้ามีเกณฑ์ได้ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ถือว่าเด่นความรักดีสำหรับคนโสดแต่อาจจะไม่ดีสำหรับคนมีคู่แล้วนะครับวันนี้อาจจะได้รับความสนใจจากคนที่อ่อนวัยกว่าสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นให้มากนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่สีน้ำตาลส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้รุกบุกเข้าไปในแง่ของการทำงานหลายองค์ประกอบค่อนข้างจะเอื้อนะครับและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานการลงทุนให้ถัวเฉลี่ยความมีวินัยสำคัญสุดแต่ความรักหัวใจเป็นอีกหนึ่งราศีนะฮะระวังทำในสิ่งที่ผิดคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเราเองรู้ครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลคิดดีทำในสิ่งที่ถูกต้องสีแดงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนซ์และนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าค่ะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมข้อมูลต้องระบุหรือบอกกล่าวเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ